4 3 2สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเมื่อสักประมาณ10ชั่วโมงที่ผ่านมาผมเห็น Twitter ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดเลยครับเกี่ยวกับเรื่องจีนกับสหรัฐบอกว่าได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับเรื่องเทรดดีลข้อตกลงว่าด้วยการยุติสงครามการค้าและบอกว่าจีนได้เริ่มซื้อสินค้าเกษตรจำนวนใหญ่แล้วและการเซ็นอย่างเป็นทางการกำลังจัดเตรียมกันอยู่ทรัมป์บอกได้ว่าเพิ่งพูดกับสีจิ้นผิงนะนอกจากเรื่องการค้าแล้วก็ยังเรื่องเกาหลีเหนือด้วยบอกว่าตอนนี้อเมริกากับจีนประสานงานกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจีนเกาหลีเหนือและฮ่องกงด้วยนะครับฉะนั้นผมต้องชวนดร.อาร์มตั้งนิรันดรซึ่งเขียนหนังสือเล่มล่าสุดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับจีนอเมริกาจะเห็นหน้าทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันวางตลาดมาก็ 2-3 เดือนแล้วครับดูเหมือนจะอยู่ในรายชื่อเบสเซลเลอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับดร.อาร์มครับครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นไงขายดีไหมครับผมเห็นอยู่นะก็ได้รับการตอบรับดีครับดีนะผมเห็นอยู่ในลิสต์ต้องขอบคุณแปลไม่ดีทรัมป์นะฮะขอบคุณไม่ดีทรัมป์เป็นพิเศษเพราะทวิตเตอร์ทุกวันทำให้หนังสือนี่ไม่ล้าสมัยเลยนะครับคุณสุทธิชัยถูกต้องเห็นไหมล่าสุดเลยทวิตเตอร์ของทรัมป์เนี่ยบอกว่าคุยกับสงสัยยกหูคุยกับสีจิ้นผิงแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะจัดวันเวลาที่จะลงนามกันแล้วล่ะก็ตกลงเทรดดีลเขาใช้คำว่าเทรดเกรทเทรดดีลเนี่ยนะอาจารย์มองว่าไอ้ข้อตกลงที่ประกาศว่าเป็นเฟส1ของการพักรบเนี่ยเนื้อหาต่างๆออกมาเป็นยังไงแล้วก็เราเชื่อได้ไหมว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติสงครามการค้าระหว่าง2ยักษ์ใหญ่คือต้องมาดูเนื้อหากันก่อนนะครับว่าเฟส1เนี่ยตกลงแล้วข้อตกลงอะไรกันได้บ้างทั้ง2ฝ่ายนี่ต่างฝ่ายยอมอะไรนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าสหรัฐยอมอะไรบ้างนะครับจริงๆสหรัฐนี่ไม่ได้ยอมอะไรมากนะครับคุณธีชัยสหรัฐนี่แค่บอกว่าที่เคยขู่ไว้นะครับก็จะยังไม่ขึ้นภาษีนะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยสหรัฐเคยขู่ไว้ว่าจะขึ้นอีกรอบหนึ่งคราวนี้คุมสินค้าทั้งหมดเลยนะครับของจีนที่ยังเหลืออยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราบอกว่ามันเป็นสินค้าผู้บริโภคนะครับเช่นมือถือของเล่นนะครับรองเท้านะครับพวกนี้แต่เดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ของการขึ้นภาษีแต่ว่าเดิมทรัมป์เนี่ยทวิตขู่นะครับบอกว่าถ้าตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับวันที่15ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยจะขึ้นภาษีนะสินค้าที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเลยนะครับก็อันเนี้ยเทรดดีลรอบแรกก็คือทรัมป์บอกว่าที่ทรัมป์ยอมก็คือบอกว่ายังไม่ขึ้นนะครับก็คือเลิกไปละนะครับแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยตอนแรกนะครับคนเขาก็บอกว่าทรัมป์คงไม่ได้คิดจะขึ้นจริงอ่ะเพราะว่าถ้าขึ้นจริงเนี่ยคนสหรัฐเองก็เจ็บตัวนะครับผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยต้องซื้อรองเท้าซื้อมือถือซื้อของเล่นอะไรราคาแพงขึ้นนะครับแหมแล้วก็เป็นช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ด้วยนะคุณสุทธิชัยไม่น่าจะดีนะครับแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยคุณสุทธิชัยจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยอยู่จะให้แค่นี้นี่ไม่ได้นะเพราะเหมือนกับว่าอยู่ไม่ได้ให้อะไรเลยอ่ะอยู่แค่ไม่ขึ้นไอ้สิ่งที่อยู่ขู่ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้สหรัฐก็ให้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่เคยขึ้นไปเมื่อ1กันยายนนะครับเป็นสินค้าเนี่ยประมาณมูลค่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดิมเนี่ยขึ้นภาษี 15% ครับตอนนี้นะครับปรับมาครึ่งหนึ่งลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 7.5% นะครับอันนี้ก็คือที่บอกว่ายอมให้นะครับแต่ว่าเราบอกว่าที่คงเดิมนะครับก็คือเนี่ยนะฮะยังเก็บสินค้ากลุ่มนี้ 1.2 แสนล้านดอลลาร์เนี่ย 7.5% แล้วก็สินค้าที่เคยขึ้นไปรอบก่อนๆมานานแล้วนะครับอีกประมาณ 2.5 แสนล้านเนี่ยก็ยังเก็บภาษี 25% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นสงครามการค้าอยู่ครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เลิกรบกันนะครับแต่ว่าคุณสุทธิชัยมาดูฝั่งจีนบ้างนะครับว่าจีนเนี่ยให้อะไรสหรัฐบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่จีนยืนยันแล้วก็วันนี้เมื่อกี้คุณสุทธิชัยบอกว่าทรัมป์ก็ทวีตอีกครั้งใช่ไหมครับก็คือจีนจะซื้อสินค้าเราสินค้าเกษตรมหาศาลเลยนะครับสินค้าเกษตรนะครับก็คืออะไรฮะถั่วเหลืองนะครับเนื้อหมูนะครับพวกนี้นะครับ
ในที่สหรัฐเคยออกมาแถลงนะครับเมื่อตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสหรัฐบอกว่าจีนจะซื้อนะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์นะเป็นในเวลา2ปีในช่วงเวลา2ปีเนี่ยจะซื้อสูงถึง 200,000 ล้านเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะฮะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า 200,000 ล้านตัวเลขสูงมากนะครับเรื่องหมูเนี่ยเรื่องหมูเนี่ยอาจารย์อาร์มจีนเขาจะต้องการซื้ออยู่แล้วเพราะปัญหาของเขาที่มีโรคหมูเนี่ยทำให้เขามีปัญหาขาดแคลนหมูมากราคาพุ่งพรวดพราดเลยดังนั้นไม่ใช่ว่าจีนจะไปช่วยอเมริกาอะไรพิเศษความจำเป็นบังเอิญด้วยหรือเปล่าอ๋อใช่ครับก็คือว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่จีนเองต้องการอยู่แล้วนะครับคุณสุชัยพูดได้ถูกต้องมากเลยว่าจีนเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เขากลัวที่สุดนี่ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจชะลอตัวอะไรนะครับแต่เป็นปัญหาเรื่องอะไรฮะเนื้อหมูราคาแพงนะครับเพราะว่าอันนี้มันกระทบกับอะไรฮะค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงเลยนะครับแล้วก็หมูเนี่ยราคาเพิ่มไป3เท่า5เท่าเนี่ยผมไปเซี่ยงไฮ้พอดีเมื่อสัก2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยโอ้ยเดือดร้อนมากคนพูดกันคนจีนทุกคนที่ผมเจอเนี่ยพูดกันหมดเลยโอ้ยตอนนี้กินหมูไม่ได้แย่เลยเนี่ยมันมีผลการเมืองนะถ้าสมมติราคาหมูมันแพงไปเรื่อยๆโดยไม่มีทางออกเนี่ยวันนั้นมีคนเล่าให้ผมฟังว่าไปห้างสรรพสินค้าที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ตกใจมากเลยนะฮะคนต่อคิวโอ้โหยาวเหยียดเลยต่อคิวซื้ออะไรนะครับใช่ปรากฏว่าต่อคิวซื้อเนื้อหมูลดราคานะครับคุณสุริชัยเพราะว่าไม่ลดราคานี่ไม่ได้แล้วแพงมากแล้วนะครับทีนี้เราถามว่าเอ๊ะทำไมมันแพงเนี่ยเมื่อกี้คุณสุริชัยบอกว่าเป็นเพราะโรคระบาดใช่ไหมครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าจีนเนี่ยตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษีใช่ไหมครับสินค้าเกษตรซึ่งก็คือจริงๆก็คือขึ้นภาษีเนื้อหมูใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นภาษีถั่วเหลืองใช่ไหมครับครับถั่วเหลืองเนี่ยคุณสุทธิชัยหมูกินถั่วเหลืองนะเป็นอาหารเลี้ยงหมูนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองราคาแพงเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลนะครับกับต้นทุนของการเลี้ยงหมูเพราะฉะนั้นใช่ครับก็คือสิ่งที่จีนซื้อเนี่ยจีนพูดมาตั้งนานแล้วครับคือจริงๆเนี่ยจีนพูดมาตลอด 2-3 เดือนแล้วว่าโอ้ยยินดีจะซื้อของสหรัฐมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยสหรัฐบอกว่าไม่พอนะครับไม่พอก็แต่เดิมที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็คือเดิมสหรัฐบอกว่าจะให้จีนก็คืออะไรครับบอกว่าจะยังไม่ขึ้นรอบที่เคยขู่ไว้จีนก็บอกเอ้ยอย่างนั้นไม่พอใช่ไหมคือต้องให้มากกว่านั้นจีนบอกว่าจีนจะซื้อเนื้อหมูซื้อถั่วเหลืองใช่ไหมสหรัฐก็บอกไม่พอนะครับต้องให้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้เพิ่มขึ้นมานะที่แถลงออกมานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอะไรฮะการปฏิรูปโครงสร้างของจีนที่สหรัฐต้องการนะครับก็มีแถลงว่ามันจะมีเรื่องเปิดภาคบริการทางการเงินนะครับมีเรื่องว่าจีนจะไปแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับมีเรื่องว่าจีนเนี่ยจะเลิกที่จะส่งเสริมให้บริษัทจีนเนี่ยไปซื้อเทคโนโลยีบริษัทสหรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องว่าจีนเนี่ยจะเลิกนโยบายเรื่องค่าเงินที่สร้างความได้เปรียบเรื่องการค้านะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่สหรัฐพูดมานานแล้วนะครับว่าโอ๊ยเป็นเรื่องที่ไม่มีประธานาธิบดีคนไหนนะเคยบังคับจีนได้นะครับก็บอกว่าจะอยู่ในข้อตกลงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นคำถามตัวโตๆใช่ไหมครับว่ามันตกลงกันเนี่ยมันตกลงกันมีแต่บอกว่าจีนจะไปปรับปรุงตัวเองเรื่องพวกนี้หรือว่ามันมีข้อที่จะบังคับจีนได้จริงๆนะนะครับมันจะไปเหมือนกับเรื่องนิวเคลียร์เกาหลีเหนือตกลงกันได้แต่ใครจะไป verify ใครจะไปตรวจใครจะไปตรวจใช่ไหม Uh-huh. ใช่ครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าใน uh-huh. นักวิชาการนักวิเคราะห์ในสหรัฐเนี่ย uh-huh. ส่วนใหญ่เนี่ย เวลาที่อะไรครับ uh-huh. ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ uh-huh. ดีลสงครามการค้าเนี่ย uh-huh. ก็จะตั้งข้อสงสัยประเด็นนี้ว่า uh-huh. ตกลงกันเนี่ยนะครับ uh-huh. คุณบอกว่าจีนจะปรับปรุงตัวเองจีนจะทำโน่นทำนี่นะครับ uh-huh. มันก็พูดได้นะครับ uh-huh. เขาเรียกว่าเป็นลมปาก uh-huh. ใช่ไหมฮะสวยหรูเลย uh-huh. นะครับแต่ว่าเอ๊ะมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามัน enforceable หรือเปล่า enforceable หรือเปล่าใช่ไหมก็คือมันบังคับได้ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณสุทธิชัยดูนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีตัวสัญญาที่เป็นทางการออกมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายบอกว่าอยู่ในช่วงของการขัดเกลาภาษาทางกฎหมายใช่ไหมครับใช่แล้วก็ภาษาสุดท้ายก่อนที่จะลงนามแต่ว่าถ้าเราดูเนื้อหานะครับที่ประกาศออกมาว่ามันมีบทอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีบทเรื่องสัก
ินทางปัญญาบทเรื่องค่าเงินนะครับบทเรื่องภาคบริการแล้วมันก็จะมีบทหนึ่งนะครับเป็นเรื่องการระงับข้อพิพาทกลไกการระงับข้อพิพาทนะครับว่าถ้าเกิดว่าจีนไม่ทำถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนยังไงเนี่ยจะมีกลไกยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องรอดูสัญญาฉบับเต็มนะครับแต่ว่าตอนนี้คำถามที่หลายคนสนใจก็คือว่าพูดกันนี่มันก็ฟังดูดีนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะทำได้จริงไหมนะครับครับผมสงสัยว่าการที่ทรัมป์ยกหูไปคุยกับสีจิ้นผิงเมื่อสัก10กว่าชั่วโมงที่แล้วที่ว่าเนี่ยมันตรงกันกับเรื่อง impeachment ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยผมสงสัยว่ามันอาจจะเกี่ยวกันว่าทรัมป์ต้องการจะสร้างผลงานต่างประเทศเพื่อจะกลบข่าวร้ายในประเทศหรือเปล่าเรื่องปกติเรื่องอย่างนี้เนี่ยทรัมป์จะทำเก่งนะเวลามีเรื่องข้างในก็จะหาเรื่องข้างนอกเวลามีเรื่องข้างนอกก็จะสร้างเรื่องข้างในฉะนั้นเรื่อง impeachment เนี่ยอาจจะช่วยหรือไม่ช่วยจีนอาจารย์อามลองมองดูว่าที่ทรัมป์เจอกับปัญหา impeachment นั้นถ้าสีจิ้นเป็นสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงควรจะดีใจหรือควรจะไม่ดีใจว่าอำนาจต่อรองจีนต่อทรัมป์ตอนนี้เนี่ยมันดีขึ้นหรือแย่ลงคือผมคิดว่าทรัมป์นี่ใช่ครับแล้วก็ทรัมป์นี่คงจะต้องการข่าวดีนะครับเพราะว่าดูแล้วข่าวในสหรัฐนี่มีแต่ข่าวร้ายให้กับทรัมป์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคุณสุทธิชัยมันมี 2-3 เรื่องที่มันผูกกันนะครับอันนึงที่พูดกันก็คือเราคุยกันว่าเนี่ยถอดเนี่ย impeachment เนี่ยนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่3นะในสหรัฐในประวัติศาสตร์สหรัฐนี่มีแค่3คนใช่ไหมครับที่เคยโดนแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องการเพื่ออะไรกลบกระแสใช่ไหมเพราะว่าพอออกมามีเทรดดิวกับจีนคุยกับสีจิ้นผิงนี่ก็พัดหัวแล้วนะครับก็เปลี่ยนเรื่องแล้วจาก impeachment เป็นเรื่องอื่นนะครับ แต่ว่าอีกอันนึงครับก็คือว่าสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยต้องการเหมือนกันนะครับก็คือว่าจะทำยังไงครับที่จะให้ในปีของการเลือกตั้งเนี่ยเศรษฐกิจดีก็ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในสหรัฐเนี่ยนะครับมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีสถิติอยู่นะสถิติแรกเราก็บอกว่าประธานาธิบดีที่ถูก impeach นี่นะครับส่วนใหญ่นี่จะต้องมันไม่มีอนาคตน่ะคุณสุทธิชัยเราดูนะนิกสันเนี่ยถูก impeach เนี่ยนิกสันลาออกใช่ไหมครับใช่บิลคลินตันเนี่ยตอนที่ถูก impeach เนี่ยมันเป็นสมัยที่2แล้วเขาก็ไม่ต้องเผชิญกับการเลือกตั้งแต่เราบอกว่าพอรองประธานาธิบดีของเขานะครับเอากอแข่งเนี่ยก็แพ้นะครับตอนนั้นนะครับแน่นอนแพ้ฉิวเฉียดแต่ว่าก็ไม่ได้ชนะนะครับแล้วก็กระทบมากเลยกับฐานเสียงของเดโมแครตเพราะฉะนั้นการที่ impeach ทรัมป์นี่มันกระทบแน่นอนกับการเลือกตั้งแต่ว่าในสหรัฐที่มันมีสถิติอีกอันนึงครับคุณสุทธิชัยก็คือประธานาธิบดีสมัยแรกเนี่ยที่เศรษฐกิจดีเนี่ยมักจะได้เป็นต่อเช่นโอบามาและคลินตันโอบามาคลินตันด้วยนะครับครับใช่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในเทอมแรกเนี่ยนะครับในช่วงปีเลือกตั้งเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันดีนะครับเราบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเขามักจะได้รับเลือกต่อใช่ไหมทีนี้เราก็บอกว่าของทรัมป์นี่ใช้กฎไหนดีนะครับใช้กฎว่าถูกอินพีซนี่ไม่มีทางละไม่มีทางไปแน่หรือว่าใช้กฎว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีนี่อาจจะไปต่อได้นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่ทรัมป์นี่คงจะต้องสำหรับทรัมป์ไม่มีคงต้องคิดอยู่ตลอดก็คือทรัมป์ไม่มีสิทรัมป์ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนฉะนั้นจะไปใช้สูตรไหนไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่าเราบอกว่าเราดูแล้วนี่โอ้โหนี่เป็นประวัติที่น่าสนใจนะคุณสุทธิชัยเพราะอะไรคุณสุทธิชัยได้ดูตัวเลขใช่ไหมว่าคะแนนนิยมทรัมป์นี่ไม่ได้ลดลงนะไม่ลดเลย 48% คือไม่ได้สูงขึ้นแต่ว่าไม่ได้ลดลงนะไม่ลดเลยตลาดช่วง impeachment 2-3 วันนี่นะตลาดหุ้นขึ้นด้วยเพราะตลาดหุ้นบอกไอ้ปัจจัยทางลบมันผ่านไปละเพราะว่าชัดเจนละนะ2ก็คือโพประชาชนทั้งหลายแหละก็rating 45% ยังอยู่แล้วก็ไม่ต่ำกว่านี้พอไปทำโพก็บอก 48% อยากจะให้ทรัมป์ออก 48% บอกให้อย่าให้ทรัมป์อยู่ครึ่งๆเลยนะประเทศนี้ เราบอกว่าสหรัฐนี่ก็เค้าเรียกอะไรฮะแตกแยกรุนแรงนะครับเพราะว่าเขาโหวตกันในคอนเกรสนี่ก็โหวตตามพรรคเลยนะคุณสุทธิชัยใช่นะแล้วเราก็บอกว่าใช่มั้ยมันเสียงมันเดโมแครตใช่ไหมครับโหวตให้ impeach Republican โหวตว่าไม่เอาใช่นะครับเราบอกว่ามันต่างมากเลยจากการ impeach ครั้งก่อนๆครับ
ครับแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าพอมีเรื่อง impeachment จะช่วยทำให้ทรัมป์ต้องหาข่าวดีแล้วก็เรื่องการค้ากับจีนนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะสร้างข่าวดีคือลงนามตกลงอย่างน้อยเฟส1ก็จะเกิดแล้วก็ทำเป็นสนิทสนมกับสีจิ้นผิงได้เนี่ยมันก็จะทำให้เขามีข่าวดีบอกกับฐานเสียงเขาว่าเห็นไหมในประเทศพวกเดโมแครตเล่นงานผมแต่ทั้งโลกเอาเล่นกับผมนะทั้งโลกนี่ยังเชื่ออเมริกาเพราะผมนะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้การเจรจาการค้าเนี่ยประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าเดิมไหมคือมันมีต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันน่าสนใจที่การใช้คำว่าเฟส1นะครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีแต่แม้จะเฟส1เฟส2เฟส3มีแต่ว่าจะต้องตกลงให้ได้ใช่ๆถ้าตกลงไม่ได้ฉันก็ไม่ตกลงใช่ไหมครับเราต้องได้ very good deal ไม่งั้นเนี่ยนะครับเราไม่สนใจเราไม่ได้ต้องการนะครับดีนี่เจ็บตัวมากใช่ไหมครับใช่ๆแต่ว่าตอนนี้ทรัมป์บอกว่าไม่ต้องตกลงกันหมดหรอกเรามาตกลงกันนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับเป็นเฟส1นะครับแล้วก็ประมาณนั้นก็ดูอะไรข่าวดีก่อนเฟสหนึ่งใช่ทยอยมาแต่ว่าแหมคุณสุทธิชัยคิดว่าเฟสสองเฟสสามมันจะตกลงกันได้ง่ายหรอครับไม่ง่ายเผลอหลังเลือกตั้งอ่ะเฟสสองอ่ะนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าความหมายก็คือสงครามการช้าเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับอย่าคิดว่ามันจบแล้วนะครับมันแค่พักรบตอนนี้เนี่ยอะไรฝรั่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ดีกว่าคำว่าเทรดดิวเขาใช้คำว่าเทรดทรูสเทรดทรูสนี่ก็คือพักรบใช่ทรูสนะพักรบสงครามนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คืออะไรครับโอ้โหนี่เราทั้งคู่นะครับต่างต้องการที่จะพักรบสหรัฐทำไมต้องการเมื่อกี้คุณสุทธิชัยบอกว่าข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยเขาถูกอิมพีชใช่ไหมครับเขาต้องการให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดีในปีเลือกตั้งนะครับให้ว่ามันอย่าผันผวนมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้นี่เราบอกว่าไอ้ที่ขู่ไว้นี่ถ้าทำจริงนี่คุณก็แย่นะครับคุณขึ้นภาษีสินค้าที่เหลือเนี่ยมันเป็นสินค้าผู้บริโภคและผู้บริโภคก็จะเจ็บตัวนะครับแล้วก็สงครามการค้าเนี่ยนะครับแน่นอนเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบสหรัฐมากเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐขาขึ้นแต่ว่าบางคนก็เคยทำนายนะครับว่ามันใกล้ recession แล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นนะครับทำให้บรรยากาศมันดีขณะที่เมื่อกี้เราก็คุยกันว่าจีนก็ต้องการนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็บอกว่าจีนก็กังวลเรื่องราคาเนื้อหมูใช่ไหมครับจีนเนี่ยก็เศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ดีนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยก็ไม่ดีคือมันไม่ได้ถึงวิกฤตแต่ว่ามันไม่ดีนะครับแล้วก็เราบอกว่าจีนก็ต้องการให้บรรยากาศเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการดีลนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเราบอกว่ามันยังอยู่นะครับไอ้ตัวที่เก็บภาษี 25% ของสินค้ากลุ่มแรกเนี่ยนะครับที่เคยเก็บไว้นะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเราบอกว่าสินค้าในกลุ่ม 1.2 แสนล้านก็ยังเก็บภาษี 7.5% อันนี้คือจากฝั่งว่าสหรัฐก็ยังเก็บภาษีสินค้าจีนนะครับยังไม่ได้บอกว่าเลิกสงครามใช่ไหมไอ้ที่บอกว่ายังเหลืออยู่นี่ทรัมป์ก็บอกว่าก็ไว้เราคุยกันเฟส2เฟส3นะครับแต่ว่าใครๆก็บอกครับเฟส2เฟส3นี่น่าจะโหดหินกว่านี้นะครับเพราะอะไรคุณสุทธิชัยครั้งนี้ไม่ได้คุยเรื่องอะไรบ้างครั้งนี้ไม่ได้คุยเรื่องหัวเว่ยครั้งนี้ไม่ได้คุยเรื่องหัวเว่ย 5G ฮะนะครั้งนี้5G ไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้นะครับครั้งนี้ไม่ได้คุยเรื่องการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจการอุดหนุนเอกชนของจีนไม่ได้คุยนะครับครั้งนี้เนี่ยมีคุยแค่เรื่องใหญ่ๆเนี่ยจริงๆก็คือเรื่องเทคโนโลยีกับเรื่องเปิดภาคบริการการทางการเงินนะครับก็คือพวกภาคประกันภัยภาคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยจีนไม่ได้ให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆจีนก็อยากจะทำอยู่แล้วใช่ใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไอ้เปิดภาคบริการทางการเงินจีนอยากทำแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยรัฐวิสาหกิจจีนนี่แหละกลุ่มผลประโยชน์นี่แหละที่ขัดขวางก็เนี่ยก็ใช้สงครามการค้าเนี่ยเป็นตัวกดดันให้จีนต้องปฏิรูปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกับจีนทำไมครับเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูแหละว่ามันตกลงกันในบังคับได้ยังไงบ้างไหมนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างอีกอันนึงคุณสุทธิชัยเช่นบอกว่าอะไรครับจะเลิกส่งเสริมบริษัทจีนให้ไปซื้อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐ
ันนี้มีอยู่นะในคำแถลงนะนะครับเราบอกว่าอันนี้มีความหมายอะไรล่ะนี่ก็คือไม่มีความหมายอะไรอ่ะเพราะว่าวันนี้นะครับบริษัทจีนจะไปซื้อบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐทรัมป์ก็ไม่ให้ซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อแล้วตอนนี้ในสหรัฐเขามีกฎหมายใช่ไหมเขามีกฎหมายว่าถ้ามันเป็นการลงทุนนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการอนุมัติใช่แล้วเดี๋ยวนี้นะลงทุนอะไรนะในบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐนะก็เกี่ยวกับความมั่นคงหมดนะครับทุกอย่างก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ผ่านหมดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่จีนบอกว่าเลิกสนับสนุนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าถึงวันนี้นะครับจะไปซื้อเขาก็ไม่ขายอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าทรัมป์ก็รู้สึกจะผ่อนคลายเรื่องหัวเว่ยอยู่ตอนนี้ว่าเอาละยังเลื่อนไปก่อนที่ห้ามบริษัทอเมริกันไปดีลกับหัวเว่ยเนี่ยก็ยังทำกันได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือเขายังเลื่อนไปก่อนนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เตรียมการที่จะเลิกกันแล้วนะครับก็คือหัวเว่ยเนี่ยเราบอกว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่แถลงออกมาแล้วนะครับก็คือจะอะไรฮะใช้ Google ไม่ได้นะครับใช้แอปของ Google ไม่ได้นะครับแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยทิศทางของบริษัทก็ชัดเจนก็คือพยายามนะครับที่จะเลิกการใช้ชิ้นส่วนที่มาจากสหรัฐนะครับแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปใช้ชิ้นส่วนในประเทศอื่นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องเน้นย้ำให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมกันคิดนะครับก็คือว่าสงครามการค้าเนี่ยนะครับทั้งระยะสั้นทั้งระยะยาวนะครับมันเขย่าเขาเรียกอะไรครับซัพพลายเชนของโลกนะครับมันเขย่าห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่การผลิตของโลกเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับเราดูนะครับคุณสุทธิชัยแม้กระทั่งดีลการค้าครั้งเนี้ยนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าประเด็นที่คนสนใจกันมากเนี่ยก็คืออะไรครับที่แถลงออกมาว่าจีนเนี่ยจะซื้อสินค้าสหรัฐเนี่ย $200,000,000,000ภายใน2ปีนะครับคุณสุทธิชัยครับ$200,000,000,000นี่เยอะมากนะคนเขาบอกว่านักวิเคราะห์บอกว่า มันมีเหรอ200,000,000,000นี่มันบวกลบยังไงเนี่ยมันเอามาจากไหนเนี่ย มันต้องซื้อถั่วเหลืองขนาดไหนมันต้องซื้อหมูขนาดไหนมันต้องคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ถั่วเหลืองกับหมูนะครับ เขาบอกว่ามันมีสินค้าอื่นด้วยใช่ครับรวมกันเนี่ยให้ได้200,000,000ตอนนี้อ่านดูเนี่ยในสหรัฐเนี่ยนักวิเคราะห์นะมี2กลุ่มนะกลุ่มนึงเนี่ยบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ถึงหรอกมันซื้อกันยังไงถึง200,000,000,000จะหาอะไรซื้อนะครับเป็นตัวเลขที่ฟังดูดีๆให้กับทรัมป์เนี่ยเอาไปคุยนะครับในการหาเสียงในแรลลี่เพราะทรัมป์ชอบตัวเลขอ่ะนะฮะตัวเลขอะไรที่มันดูเยอะๆนะฮะดูเยอะๆดูโอ้โหน่าตกใจ200,000,000นะครับแต่ว่าแหมมันจะซื้อกันได้จริงเหรอ200,000,000นะครับอีกฝั่งนึงบอกว่าอะไรบอกว่าเอ๊ะไอ้ตัวเลขนี่มันซื้อได้จริงถ้าจะซื้อให้ถึง200,000,000แต่ถ้าซื้อให้ถึง200,000,000เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจีนจะต้องไม่ซื้อคนอื่นใช่ไหมครับก็คือแต่เดิมเนี่ยสมมติว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มีทั้งที่สหรัฐมีทั้งที่ประเทศอื่นจีนก็ซื้อหลายๆประเทศรวมกันเนี่ยนะครับตอนนี้จีนต้องเลิกซื้อประเทศอื่นนะจีนต้องไปซื้อสหรัฐนะมันถึงจะถึง200,000,000นะครับแต่ก็คือว่ามันกระทบนะครับมันกระทบกับทั่วโลกใช่ใช่มันก็จะกระทบทั่วโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าทำไมเราบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องจีนกับสหรัฐเขาทะเลาะกันสองคนแต่มันกระทบทั้งโลกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความผันผวนเรื่องตลาดหุ้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนใช่ไหมครับคุณสุทธิชัยใช่เช่นเนี่ยเราตกลงกันแบบนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าจีนจะซื้อสหรัฐจริงๆเนี่ยจีนต้องคิดแล้วว่าจีนจะเลิกซื้อใครถูกไหมฮะบ้างแล้วก็เปลี่ยนมาซื้อสหรัฐให้มันถึง200,000,000นะครับอย่างนี้เป็นต้นใช่อันนี้คือผลมันจะกว้างไกลมากแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างที่ว่าจริงเนี่ยการส่งออกของหลายประเทศก็ถูกกระทบรวมทั้งของไทยเราด้วยเพราะว่าจีนก็ต้องการต้องการเดียวกับอเมริกาฉะนั้นก็ต้องยอมกัดฟันยอมทำตามอเมริกาบ้างแต่ว่าอย่าลืมว่าจีนก็รู้ว่าประธานทิพดีสหรัฐนั้นอยู่แค่4ปีดังนั้นเป็นการมองจีนก็ต้องมองเป็นขั้นเป็นตอนทุกเรื่องผมเชื่อว่าไม่มีดีลอะไรที่มันยั่งยืนถาวรหรอกเอาช่วงนี้ก่อนแก้อะไรได้ก่อนก็แก้ไปให้ทรัมป์แฮปปี้ก็โอเคเราก็ไม่รู้ผลการเลือกตั้งเป็นยังไงไม่รู้อิมพีชเมนต์เป็นยังไงฉะนั้นจีนเขาต้องประเมินการเมืองอเมริกาลึกซึ้งกว่าพวกเราเลยนะเพราะว่าแต่ละความเคลื่อนไหวการเมืองสหรัฐมีผลต่อนโยบายจีนอย่างยิ่ง
คือเราบอกว่าวันนี้นี่ในยุคประวีณทรัมป์นี่อาจจะไม่ต้องประเมินอะไรมากครับคุณสุริชัยซื้อเวลารอไปวันต่อวันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่จีนครับคุณสุริชัยสหรัฐเองก็ไม่รู้นะครับว่าจะกลับลำเมื่อไหร่คือดีลเนี่ยมันเป็นดีลที่เค้าอะไรครับมันเปราะบางมากคุณสุริชัยผมคิดได้ง่ายๆเลยว่าอยู่ๆอะไรครับทำทวีตนี่วันนี้ทวีตรักมากกับสีจิ้นผิงคุยกันดีมากนะครับเพอเพอนี่ไม่นานอาจจะทวีตก็ได้ครับว่าอะไรครับโอ้ยอะไรครับร่างภาษากฎหมายนี่ฮะร่างกันตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมครับจีนไม่ได้ทำตามที่เคยตกลงกันไว้ใช่ไหมครับหรือว่าปรากฏว่าเซ็นกันได้แล้วนะครับเซ็นกันไปแล้วอยู่ๆก็ทวีตก็ได้นะครับบอกว่าอะไรครับไอ้จีนนะครับไม่ได้ทำเลยตามที่เคยรับปากไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังโอ้ไม่แน่นอนสูงมากผันผวนแน่นอนนะครับเวลาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันจีนเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับจีนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์เขาดีขึ้นเนื้อหมูเขาคุมอยู่นะครับเศรษฐกิจเขาดูตัวเลขอะไรดีมันดีขึ้นดีเขาก็จะบอกว่าอะไรครับเอ้ยไอ้ดีลการค้านี้ไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับใช่เหมือนกับสมัยสงครามฟินนะมาบังคับเรานะเราเลิกเลยเราฉีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าใครอยากคิดนะว่าอะไรครับมันจบแล้วหรือว่าโอ้โหนี่รักกันกอดกันนะครับโอ้โหโลกกลับมาสันติสุขแล้วนะครับคือไอ้ความไม่แน่นอนนี้มันยังสูงมากนะครับวันก่อนผมเจอนักธุรกิจเนี่ยท่านหนึ่งนะครับผู้ใหญ่เลยเนี่ยท่านบอกว่าโอ้อาจารย์อาร์มนะครับจริงๆปัจจุบันนี้อะไรครับความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นยุคของความไม่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่าขึ้นลงตามทวีตของพี่ทรัมป์เนี่ยนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยนะครับแต่แม้กระทั่งสีจิ้นผิงเองเนี่ยเราก็บอกว่าเหมือนกันนะนะครับจีนก็พร้อมที่จะกลับลำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดดีลเนี่ยนี่มันยังหลายอันที่เราต้องจับตาอันดับแรกเนี่ยก็คือไอ้ตกลงเนี่ยที่เป็นทางการที่ลงนามเนี่ยเขียนยังไงนะครับกลไกการบังคับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มันเขียนยังไงครับเช่นว่าถ้าเกิดว่าจีนไม่ทำสหรัฐสามารถกลับมาขึ้นภาษีได้ไหมนะครับหรือว่ามันมีกลไกที่จะระงับข้อพิพาทอย่างไรที่เราต้องรอดูนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันน่าจะตกลงกันได้ถ้าเร็วที่สุดแต่ว่าผมว่ายากนะครับเร็วที่สุดก็คือปลายเดือนธันวาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าช้ามาเนี่ยก็คงพยายามที่จะให้ได้ภายในเดือนมกราคมนะครับก็คืออย่าให้เกินมกราคมเพราะถ้าเกินมกราคมคนจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเนี่ยกลางเดือนธันวาคมบอกว่าตกลงกันได้แล้วนะครับแต่ว่ามกราคมยังไม่มีลงนามนี่อาจจะยิ่งคนอาจจะงงว่าตกลงกันได้จริงหรือเปล่านะครับใช่มันมีปีใหม่คริสต์มาสปีใหม่แล้วมีตรุษจีนด้วยอย่าลืมตรุษจีนปีนี้เร็วด้วยปลายมกราคมด้วยจังหวะอาจจะฉลองตรุษจีนอาจจะฉลองตรุษจีนของขวัญปีใหม่ของขวัญตรุษจีนเป็นไปได้แล้วก็อย่าลืมแต่ว่าผมไม่เห็นจดหมายเชิญจากเพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรเชิญทรัมป์ให้ไป deliver state of the union รัฐสภาวันที่4กุมภาทรัมป์จะต้องไปรายงาน state of the union ในสภา4กุมภาวันเวลานี้สำคัญมากและผมเชื่อว่าเรื่องเทรดกับจีนเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งในข้อที่ทรัมป์จะต้องพูดว่าประสบความสำเร็จอย่างไรนั่นฉะนั้นจังไทมิ่งเรื่อง impeachmentว่าสภาล่างจะส่งไปสภาบนเมื่อไหร่วันไหนก่อนสิ้นปีไหมหรือมกราไหมและจังหวะเทรดดีลกับจีนก็จะเป็นอีกจังหวะหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยผมก็เชื่อว่าทรัมป์ก็ต้องมีประเด็นดีๆที่จะพูดใน State of the Union เหมือนกันดังนั้นจากนี้ไป2อีกเดือน2เดือนเนี่ยจะสำคัญมากสำหรับทรัมป์ในการสู้เรื่อง Impeachment 2 State of the Union แล้วก็3เจรจากับจีนให้รู้เรื่องแล้วก็จะคิมจองอึนเฮ้ยดูทำตัวให้ดีหน่อยอย่างนี้ไอ้ช่วยอยู่ไม่ได้แล้วนะใช่ก็คือทรัมป์นี่ยังต้องการจีนเรื่องเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าสนใจมากนะครับก็คือที่ทวีตเนี่ยพูดเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยพูดเรื่องฮ่องกงเนี่ยหมายความว่าอะไรคุณสุริชัยหมายความว่าเรื่องพวกนี้อยู่ในกรอบการเจรจาหมดถูกไหมฮะคืออาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบทางการแต่ว่าเป็นเรื่องแลกหมูแลกแมวกันน่ะนะครับว่าถ้าเกิดว่าช่วยเราเรื่องนี้เราก็จะเบาๆหน่อยเรื่องฮ่องกงนะครับถ้าเกิดว่าตกลงกับเราจีนบอกถ้าตกลงได้เราจะช่วยคุณเรื่องเกาหลีเหนือนะครับพวกนี้อยู่ในเรื่องการเจรจาทั้งหมดนะครับ
มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคุณสุทธิชัยคุณสุทธิชัยได้ดูดีเบตของผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตไหมครับดูบางส่วนครับใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้เขาเพิ่งดีเบตกันไปนะแต่ว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับจีนนะครับคุณสุทธิชัยใช่ว่าจะรับมือกับจีนยังไงนะแล้วก็โอ้โหทุกคนนี่นะครับโอ้โหแข็งกร้าวมากคุณสุทธิชัยแรงแรงทุกคนบอกว่าอะไรครับไม่ได้แล้วทรัมป์ต้องแรงกว่าไหมเวลาหาเสียงเรื่องจีนเนี่ยเวลาถ้าทรัมป์ขึ้นดีเบตกับตัวแทนเดโมแครตเรื่องจีนเนี่ยทรัมป์จะต้องแสดงจุดยืนกับจีนกล้าวกว่าเดโมแครตไหมหรือว่าอ่อนกว่ามาอาจจะเป็นเรื่องที่เน้นต่างกันเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะครับจะแข็งกับจีนเนี่ยเรื่องการค้าถูกไหมบอกว่าจีนนี่ขโมยเทคโนโลยีเราจีนนี่โกงเราจีนลดค่าเงินเนี่ยเป็นเรื่องนี่ทำแต่พูดพวกนี้แต่ว่าเดโมแครตที่พูดเนี่ยเดโมแครตพูดไปถึงเรื่องอะไรฮะสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องซินเจียงเรื่องฮ่องกงนะครับจุดเน้นเนี่ยจะต่างกันแต่ว่าทรัมป์นี่อะไรครับไม่เคยออกมาว่าสีจิ้นผิงเลยนะคุณสุริชัยแต่ในแต่ไรก็โอ้โหนะครับเพื่อนรักนะครับเคารพมากนะครับใช่เพื่อนซีกันมากเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นประเด็นเรื่องฮ่องกงเข้ามาแม้กระทั่งเรื่องซินเจียงเนี่ยเรื่องซินเจียงเรื่องฮ่องกงเนี่ยทรัมป์ดูเหมือนจะเบามากกับจีนแต่ว่าก็หยุดยั้งรัฐสภาออกกฎหมายเรื่องฮ่องกงและซินเจียงไม่ได้ใช่ไหมจีนคิดยังไงจีนมองจีนเพราะว่าคุณสุชัยกฎหมายทั้งสองฉบับนั้นน่ะมันเกือบจะเอกฉันท์นะในสภาของสหรัฐน่ะก็คือทั้งสองพรรคเนี่ยมันเห็นตรงกันนะครับแล้วมันก็อะไรมันไม่รู้จะวีโต้ไปทำไมเพราะว่าวีโต้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับไปมันก็อะไรครับมันก็โอเวอร์ไรด์ผ่านอีกทีเพราะว่าเสียงมันได้เกินอยู่แล้วนะครับสองในสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกคือทรัมป์คงจะพูดกับสีจิ้นผิงอย่างนั้นนะผมคิดว่านะว่าจะให้ทำยังไงนะครับเพราะว่ามันออกมาเนี่ยทั้งคนเขาโหวตให้กับกฎหมายนี้นะแต่ว่าประเด็นคืออะไรครับคุณสุริชัยประเด็นคือการบังคับใช้กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นกฎหมายเรื่องฮ่องกงเนี่ยมันบอกว่าอะไรต้องทำรายงานใช่ไหมครับว่าฮ่องกงเนี่ยสิทธิมนุษยชนเป็นยังไงอะไรพวกนี้มันคือฝ่ายบริหารนะที่ทำอ่ะคุณสุทธิชัยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่เพิ่มเติมให้กับทรัมป์นะครับในการต่อรองด้วยซ้ำว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันดีเนี่ยนะผมช่วยคุณเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าไอ้กฎหมายพวกนี้นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การบังคับใช้เนี่ยมันอยู่ที่ฝ่ายบริหารซะเยอะนะครับก็คืออยู่ที่ทรัมป์นี่แหละนะครับใช่ครับงั้นเรื่องฮ่องกงเรื่องซินเจียงนี่จีนคงจะหงุดหงิดพอสมควรกับรัฐสภาอเมริกันแต่ก็คงพยายามจะบอกกับทรัมป์ใช่ไหมว่าท่านเข้าใจเรานะท่านต้องรู้นะรัฐสภาท่านเป็นอย่างนี้กับจีนแต่ว่าท่านเข้าใจเราใช่ไหมเนี่ยมันจะมีไหมก็ต้องพูดอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นเรื่องที่จีนนี่ก็แข็งก้าวนะครับแต่ว่าคุณสุชัยดูสิว่าเขาแข็งก้าวเนี่ยใช่ไหมคือเราบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าไม่พอใจจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่พอใจจริงๆเราทำไงครับเราก็บอกว่าเราเลิกแล้วเจรจาสงครามการค้าเนี่ยถูกไหมเราจะลุกจากโต๊ะแล้วคุณทำแบบนี้ได้ไงแต่ว่าไม่นะไอ้ตอบโต้เรื่องฮ่องกงนี่ตอบโต้กันกระจิบกระจ้อยมากนะคุณสุชัยห้าม NGO สหรัฐเข้าไปในจีนห้ามเรือรบเข้าไปจอดในฮ่องกงอะไรงี้เหรอใช่ไหมครับเบามากเบาก็คือความหมายคืออะไรความหมายก็คือจีนเองต้องการมากเหมือนกันนะครับดีลแรกเนี่ยเฟสหนึ่งของสงครามการค้าเนี่ยเพื่อที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจจีนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาต้องการเหมือนกันในบรรยากาศเศรษฐกิจภายในประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องการเฟสหนึ่งมันก็เลยเป็นวิธีใหม่ในการเจรจาคือสมัยก่อนนี่เจรจากันให้ตายก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมตอนนี้ก็เอาแบบใหม่แล้วบอกว่าเราก็แบ่งเป็นเฟสสิไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยที่ตกลงกันได้เราก็เอามาบอกเรามาแถลงตั้งโต๊ะเนี่ยให้คุณขึ้นเนี่ยนะครับว่าโอ้โหตกลงกันแล้วเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันคือเฟสหนึ่งนะครับอะไรที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยเราก็อะไรครับใส่เข้าไปในเฟส2เฟส3นะครับใช่ซึ่งก็น่าจะหลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมพูดถึงพรรคเดโมแครตก็คือเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลือกตั้งนะครับจะรีพับลิกันจะเดโมแครตขึ้นมานะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเห็นจีนเป็นภัยคุกคามทั้งคู่อ่ะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติต่อจีนผมคิดว่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากโดยเฉพาะความฝ่ายความมั่นคงของอเมริกาไม่ว่าจะเป็น CIA FBI NSA เนี่ยกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าดูจากเอกสารว่าจาก
ไวท์เปเปอร์เขาเนี่ยชัดเจนเลยนะแล้วผมเชื่อว่านักการเมืองของสหรัฐในสภาเนี่ยก็ต้องฟังการวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงมากเพราะว่าฝ่ายความมั่นคงเขามีข้อมูลเขามีภาพเขามีตัวอย่างเขามีการแอบไปหาข่าวกรองมาเนี่ยดังนั้นถ้าดูจากบทวิเคราะห์ของฝ่ายความมั่นคงและนักวิชาการจำนวนหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเขามองว่าจีนเป็นภัยคุกคามแน่โดยเฉพาะเมื่อจีนกำลังโตขึ้นเรื่อยๆและก็เป็นภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีการค้าวัฒนธรรมแม้กระทั่งวัฒนธรรมเนี่ยเรื่องผมเห็นข่าววันก่อนที่มหาวิทยาลัยอเมริกาแห่งหนึ่งเลิกไอสถาบันของจื้อเพราะว่ากลัวอิทธิพลวัฒนธรรมของจีนเข้าไปในนักศึกษาอเมริกาด้วยใช่ไหมเขามองว่าจีนเนี่ยรุกทุกด้านนะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงและทางด้านวัฒนธรรมด้วยดังนั้นนักการเมืองรัฐสภาใช่ครับเพราะว่าเราคุยกันนะครับว่าครับครับเทคโนโลยีไงคุณสุทธิชัยประเด็นคือเทคโนโลยีใช่ไหมว่าเราบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจหลักเลยที่จะทำความเข้าใจความขัดแย้งนะครับเพราะว่าหลายคนบอกไงว่ามันไม่ใช่เทรดวอร์มันคือเทควอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็คุยกันใช่ไหมว่าเทควอร์เนี่ยมิติหนึ่งก็คือว่าทำไมเทคโนโลยีมันสำคัญเพราะว่ามันกระทบกับความมั่นคงใช่ไหมคุณสุทธิชัยวันนี้เราคุยกันผ่านสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมผ่านสัญญาณ 4G ใช่ไหมครับใช่ผ่านสัญญาณ 5G เดี๋ยวถ้าเกิดว่า 5G นี่เป็น 5G ของใครนี่เขาไม่พอใจเรานี่เขาตัดสัญญาณเราได้ไหมใช่ไหมฮะใช่เราใช้สมาร์ทโฟนนี่เขามีดักฟังเราไหมนะครับพวกนี้มันมีมิติเรื่องความมั่นคงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้คุณสุทธิชัยพูดประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความคิดเรื่องความเชื่อถูกไหมครับซึ่งเราบอกว่าตอนนี้อะไรครับสื่อจีนใช่ไหมครับก็เริ่มออกไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีจีนนะครับใช่ไหมแต่ว่าเป็นชุดความคิดใช่ไหมฮะสื่อจีนสถาบันขงจื้อนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันเป็นอะไรฮะการต่อสู้การแผ่อิทธิพลแข่งขันกันเนี่ยในทุกมิติเลยนะครับแล้วก็ที่แน่นอนที่เราก็ทราบกันน่ะก็คืออะไรถ้ามันเป็นระบบการเมืองระบบเศรษฐกิจที่มันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยพื้นฐานของความขัดแย้งความหมายมันก็เลยกลับมาที่เราต้องเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าใครๆนะต้องคิดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระยะยาวใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาอะไรครับโอ้โหฉลองดีใจแล้วนะครับเข้าตกลงกันได้แล้วนะครับตั้งโต๊ะแถลงแล้วปีใหม่นี้นะครับจบแล้วนะครับโลกสันติสุขแล้วนะครับผมว่าไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งข้อสังเกตอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่สถาบันของจื้อตอนนี้สำนักข่าวซินหัวของจีนเนี่ยคึกคักมากเข้าไปทุกประเทศแม้กระทั่งในประเทศไทยมาแลกเปลี่ยนมาเสนอให้ข่าวฟรีให้กับสำนักข่าวทั้งหลายของไทยและมีแปลภาษาไทยเสร็จนะอย่างดีด้วยนะตั้งเป็นทีมมืออาชีพเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆสำนักข่าวสำนักพิมพ์ทีวีของเราเนี่ยก็มีการเซ็น MOU กับสำนักข่าวซินหัวซินหัวก็จะให้ข่าวเกี่ยวกับจีนทั้งหมดเลยเนี่ยมาซึ่งทำให้ผมย้อนไปโน่นช่วงสงครามเย็นอเมริกาก็จะมี VOA นะ Voice of America ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะ Voice of America เป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาทั่วโลกแหละที่เขามีแต่ว่า VOA มีมานานละ ของจีนเนี่ยเพิ่งจะมีทั้งวิทยุนะและมีทั้งสำนักข่าวอย่างซินหัวแล้วก็มาทุกประเทศแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาบอกว่าคุณเอาไปใช้ได้เลยข่าวเราวิดีโอคลิปเราเนื้อหาเราทั้งหมด แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่หลายประเทศสื่อกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความอยู่รอดดังนั้นพอมีคอนเทนต์มาก็เลยดีแล้วก็คนไทยก็กำลังสนใจข่าวของเมืองจีนด้วยดังนั้นการเข้ามาอย่างจังหวะที่เหมาะเจาะแล้วก็มาตอบสนองความต้องการบางส่วนของความต้องการข่าวด้วยแต่ว่า VOAหรือ Free Radio Asia Free Asia Radio ซึ่งทุกวันนี้ที่กระทรวงต่างประเทศเรายังมีนะอาจารย์อามนี่แผนกนี้นะวิทยุเอเชียเสรีนะซึ่งอเมริกาให้ตังค์นะ
ครับครับซึ่งสมัยหนึ่งก็บอกว่านี่คือของ CIA เราก็ไม่รู้ว่างบประมาณนี้มาจาก CIA จริงหรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลอเมริกันแน่นอนแน่นอน ครับคือคุณสุทธิชัยเราต้องถามอะไรครับเราต้องถามว่าใครคือครูของจีนนะครับใครคือครูของจีนครับคุณสุทธิชัยอเมริกาก็คือสหรัฐอเมริกาอะไรตอนที่ผมอยู่เมืองจีนเนี่ยผมจำได้เลยนะว่ามันมีสารคดีคุณสุทธิชัยประเทศมหาอำนาจเป็นมหาอำนาจได้อย่างไรนะครับแล้วเราบอกว่าประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คืออะไรคือสหรัฐเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันเมื่อกี้นะถ้าเราประมวลรวมกันนะก็คือสหรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโลกนะคุณสุทธิชัยแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนี่มีอะไรได้บ้างนะครับแพลตฟอร์มนี่มีได้ตั้งแต่กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศถูกไหมฮะWTO อะไรพวกนี้สหรัฐก็เป็นผู้นำใช่ไหมครับเราบอกว่าแพลตฟอร์มก็คืออะไรครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับ 4G ใช่ไหมครับ 3G นี่แต่ในแต่ไรก็เป็นสหรัฐใช่ไหมครับแพลตฟอร์มคืออะไรสื่อมวลชนใช่ไหม CNN พวกนี้ก็เป็นตะวันตกเป็นสหรัฐนะครับแต่ว่าวันนี้ที่มันเป็นปัญหาภัยคุกคามของสหรัฐขึ้นมาก็คืออะไรครับจีนต้องการที่จะก้าวขึ้นมาอะไรช่วงชิงความเป็นผู้นำในแพลตฟอร์มต่างๆใช่ไหมซึ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่เคยมีคนอื่นทำได้ถึงระดับนี้นะครับคือสหภาพโซเวียตก็ทำไม่ได้ในระดับนี้ในสมัยก่อนญี่ปุ่นก็ไม่เคยท้าทายญี่ปุ่นท้าทายมากที่สุดก็คือในทางเศรษฐกิจนะครับในยุคที่ญี่ปุ่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่จีนเนี่ยมันกลายเป็นว่าจีนท้าทายทั้งแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแพลตฟอร์มกฎหมายระหว่างประเทศนะครับด้วย Belt and Road ใช่ไหมครับเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนใช่ไหมครับแพลตฟอร์มสื่อมวลชนที่เมื่อกี้คุณสุทธิชัยบอกว่าเขาต้องการให้มันมีสื่อจีนมีข่าวจากเมืองจีนมีความคิดจุดความคิดของจีนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่อไปถ้าเราไป 5G ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิด 5G เนี่ยอะไรครับจีนเป็นผู้นำเทคโนโลยีเนี่ยนัยยะนี่มันเยอะมากนะครับคุณสุทธิชัยเพราะว่าเราบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องธุรกิจการค้าอย่างเดียวแต่ว่ามันไปเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับครับแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้หรือว่าแม้กระทั่งสื่อจีนหรือว่าทางวิชาการที่จีนเข้ามาคึกคักในหลายประเทศรวมทั้งไทยเราเนี่ยทำให้เราต้องตื่นตัวนะเพราะว่าเรากำลังจะรับข้างเดียวไม่ได้แม้อย่างซินหัวเนี่ยเขาก็จะมีข่าวมุมของจีนหมดเลยนะคุณจะไม่มีข่าวซินหัวที่จะวิจารณ์จีนวิเคราะห์จีนในแง่ติดลบเลยนะหรือในแม้กระทั่งแง่ที่มีคนวิจารณ์จีนเนี่ยคุณจะไม่เห็นข่าวในซินหัวซึ่งเขาก็จะบอกว่าอ้าวก้อนนี้มันเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนอ่ะคุณก็ต้องรู้นะว่านี่คือกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนแต่ว่าพอไทยเรารับมาเนี่ยไทยเรารับมาเนี่ยเราออกทั้งดุนเลยไงคือเรายกให้เลยยกแพลตฟอร์มให้กับซินหัวและaudience คือคนอ่านคนฟังของไทยก็จะได้รับไปทั้งก้อนโดยไม่มีการวิเคราะห์หรือไม่มีการ edit พูดง่ายๆ edit คือในสื่อที่เป็นมืออาชีพต้องมี editing ต้องมีการเช็คว่าไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนอย่างไรแล้วมีการตรวจสอบแล้วหรือยังแล้วมันครบทุกด้านไหม มันครบทุกด้านไหมสมมติว่าคุณเอาข่าวซินหัวเกี่ยวกับเรื่องซินเจียงมาเนี่ยนะยกตัวอย่างซินเจียงที่เป็นข่าวอยู่นะสมมติคุณเอาข่าวเดียวกันที่สินหัวให้กับเอาข่าวเดียวกันจาก BBC หรือจากนักข่าวสำนักข่าวอื่นในเอเชียแล้วคุณมารีไรท์สมมติคุณเขียนข่าวปนกันได้เนี่ยนะผมว่าสินหัวก็ไม่แฮปปี้เขาบอกคุณเอาทั้งก้อนคุณเอาไปแต่อยู่ดีๆคุณเอาข่าวของเราไปผสมรีไรท์ไปปนกับของอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ให้คุณนะนี่ผมเดาเอานะว่านี่จะเป็นปัญหาที่ตามมาแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยสื่อของเราต้องการคอนเทนต์เนื่องจากสร้างคอนเทนต์ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็สตาฟก็ลดลงการถูก disrupt ก็ไม่สูงเนี่ยมันก็เลยเข้ามาผมเห็นเข้ามาเยอะมากเซ็น MOU กันเป็นข่าวใหญ่โตเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วก็แง่หนึ่งก็เป็นความร่วมมือที่ดีไม่เสียหายนะที่เราจะจับมือกับสำนักข่าวทั่วโลกเนี่ยแต่เรามี capacityเรามีสมรรถภาพที่จะตรวจสอบแค่ไหนที่จะเลือกแค่ไหนด้วยที่จะเลือกใช้หรือไม่ใช้หรือเลือกบางส่วนและก็สามารถเอาข่าวมุมเดียวข่าวเดียวกันนำมุมอื่นมาให้เป็นคอมพลีทสตอรี่ได้หรือไม่ไอ้ตรงนี้ที่ ตั้งข้อสังเกตให้อาจารย์ดูอยู่เพราะผมนั่งสังเกตดูด้วยความยินดีและความเป็นห่วงไปพร้อมๆกันค
จริงๆต้องเรียนคุณสุทธิชัยว่าอะไรครับเราพูดเรื่องสงครามการค้านะยกตัวอย่างนะครับคุณสุทธิชัยไปดูนะไอ้โต๊ะแถลงของสหรัฐกับโต๊ะแถลงของจีนเนี่ยนะครับแถลงกันคนละเรื่องนะครับเน้นกันคนละจุดนะครับโอเคทั้งสองฝ่ายที่พูดกันตรงกันนะบอกว่ามีดีลแล้วมีดีลแล้วนะครับแต่ว่าสหรัฐนี่สหรัฐนี่พูดอะไรเน้นบอกว่าเรื่องสินทางปัญญาเรื่องค่าเงินเรื่องเปิดภาคบริการเราจะบังคับจีนให้ได้จะต้องเป็น enforceable agreement นะครับไอ้เรื่องพวกนี้ที่สหรัฐพูดนะครับโต้แถลงจีนไม่ได้พูดนะครับโต้แถลงจีนบอกว่าอะไรครับโต้แถลงจีนบอกว่าเราจะซื้อถั่วเหลืองก็จะซื้อหมูนะครับแล้วก็สหรัฐเนี่ยยอมที่จะค่อยๆเลิกภาษีเราเป็นทีละเฟสนะครับเราบอกแค่เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคนละมุมโต้แถลง2ฝ่ายนี่ก็คนละมุมข่าวคนละมุมเลยไหมคนละมุมคนละมุมฉะนั้นเราเนี่ยในฐานะสื่อเนี่ยจะต้องเอาทั้งสองมุมมารายงานแล้ววิเคราะห์ว่าสังเกตนะครับว่าฝ่ายนี้พูดอย่างนี้อีกฝ่ายนี้พูดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราเราก็จะเอาทั้งก้อนเนี่ยไปไม่ย่อยให้กับผู้ชมผู้อ่านไม่วิเคราะห์ให้ไม่ตรวจสอบให้เนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายอันนี้คือเปิดใช่ครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอะไรครับยุคสมัยใหม่นี่มันจะต้องทั้งสื่อต้องเป็นมืออาชีพใช่ไหมที่คุณสุทธิชัยบอกนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเราบอกว่าอะไรครับผู้รับสารผู้รับข่าวเนี่ยก็ต้องมีวิจารณญาณนะครับเพราะว่าข่าวตอนนี้นี่มันอะไรครับมันหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ข่าวทางการหรอกนะครับมันมีทั้งโซเชียลมีเดียมันมีทั้งอะไรต่อมีอะไรไม่ใช่แค่สินหัวนะครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มันอะไรครับสื่อจีนนี่ก็หลากหลายมากนะครับคุณสุทธิชัยแม้กระทั่งวิชาการนะที่น่าสนใจคือมีความพยายามที่จะเซ็น MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยกับของมหาวิทยาลัยที่จีนก็จะมีเรื่อง BRI research ใช่ไหมก็จะตั้งชื่อหัวข้อชื่อคือเรื่องวันแบลวันโรดเลยนะแล้วก็จะมาตั้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทยผมก็สงสัยว่าหนึ่งถ้าจะตั้งงาสถาบันวิจัยร่วมกันทำไมต้องตั้งชื่อเป็นวันแบลวันโรดก่อนเลยทำไมอันนั้นต้องเป็นหัวข้อทำไมไม่เป็นการร่วมวิจัยแล้วก็มาเลือกหัวข้อกันโดยที่ให้ความเสมอภาคทั้งสองประเทศในการคิดเรื่องวิจัยอันนี้ผมไม่รู้ว่านักวิชาการคิดยังไงนะของไทยเราอะแต่ผมสงสัยมากเลยว่าเขาไปไหนเขาจะเอาธงถือธงนี้ไปถือธงวันแบลวันรอดไปแปลว่านักวิชาการไทยสมมติว่าเราไปจับมือเขาเนี่ยเราจะต้องวิจัยเรื่องนี้ในแง่มุมที่จีนอยากเห็นเท่านั้นเหรอสมมติว่าเป็นการร่วมกับวิจัยแล้วมีการวิจัยเรื่องวันแบลวันรอดในแง่วิจารณ์วิเคราะห์ในแง่ผลทางบวกและลบของโครงการ BRI เนี่ยจีนจะยอมร่วมไหมอาจารย์ว่าครับก็มันก็อะไรครับคำถามว่าเงินมาจากใครครับคุณสุทธิชัยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคุณใจเห็นข่าวอะไรนะเห็นข่าวที่เมืองจีนหรือเปล่าใช่ไหมมหาวิทยาลัยชื่อดังในเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับใช่ในธรรมนูญของมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่าอะไรครับเพิ่งมีการแก้ตัดคำว่าเสรีภาพทางความคิดออกไปใช่ไหมฟูตันข่าวใหญ่โตเลยฟูตันใช่ไหมนะครับฟูตันใช่ไหมฟูตันฟูตันนะครับฟูตันแม้ผมก็ตกใจผมก็รีบไปนั่งเช็คนะครับว่าเอ๊ะธรรมนูญของมาลายปักกิ่งนี่ยังเขียนไหมเรื่องเสรีภาพทางวิชาการเสรีภาพทางความคิดนะครับยังเขียนอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะถูกตัดเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรครับก็มันเป็นอะไรเทรนด์ของยุคผู้นำทีมยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งมันไปในทิศทางที่มันค่อนข้างที่จะตรงข้ามนะครับกับทิศทางเสรีนิยมในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าอะไรเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่ามันจะเทรนด์มันเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่คุณสุทธิชัยบอกอะว่าผลกระทบในความร่วมมือต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่เข้ามาร่วมมือเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกนะก็คืออะไรตะวันตกสมัยก่อนก็ทำตะวันตกก็เอาทุนมาให้ใช่ไหมครับฟอร์ดฟาวเดชั่นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมาตั้งศูนย์วิจัยมาตั้งสถาบันวิจัยใช่ไหมมาโปรโมทความคิดของตะวันตกแต่เราบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยตะวันตกเนี่ยเขามีหลักการพื้นฐานที่สำคัญก็คือเรื่องเสรีภาพทางวิชาการใช่ไหมครับเรื่องเสรีภาพในการที่เราจะวิจัยแล้วก็แสดงความเห็นที่อาจจะแตกต่างก็ได้ใช่ไหมครับจากกรอบความคิดของเขานะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมพื้นฐานนะของตะวันตกครับอาจารย์รู้ไหมว่าตอนสงครามเย็นอเมริกาอังกฤษให้ทุนเยอะมาก
และคนหนุ่มสาวของไทยเราและในเอเชียก็ไปเรียนอเมริกาเชื่อไหมว่าเกินครึ่งหนึ่งอ่ะเด็กไทยที่ไปเรียนอเมริกากลับมาต่อต้านอเมริกานี่แนวคิดต่อต้านทุนนิยมอเมริกาไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคุณให้ทุนไปแล้วเขาไปเรียนเนี่ยนะในมหาวิทยาลัยในตะวันตกเนี่ยนะที่คุณจะถูกล้างสมองแบบที่เราสงสัยว่าบางประเทศอาจจะทำนะคือพอคุณเข้าไปคุณได้ทุนมหาวิทยาลัยต่างๆ Harvard MIT Stanford หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัย East West Center ที่ฮาวายเนี่ยนะฮาวาย University นะเวลาคุณไปเรียนเนี่ยคุณก็มีเสรีภาพพอสมควรในตะวันตกถึงแม้จะเป็นทุนเป็นโปรแกรมด้าของอเมริกาเนี่ยนะแล้วกระทรวงต่างประเทศก็มียูเซตไทยก็มีนะแต่พอคุณไปเรียนปั๊บเนี่ยบรรยากาศมันก็ค่อนข้างเสรีแล้วคุณก็เข้าคลาสไปฟังเลคเชอร์ที่อาจารย์ต่างๆวิจารณ์อเมริกาเองวิจารณ์ระบบทุนนิยมอเมริกาความรู้สึกต่อต้านสงครามเวียดนามเนี่ยเด็กไทยได้จากอเมริกาที่ไปเรียนอเมริกานะไม่ใช่เพราะเรียนในมหาวิทยาลัยไทยนะดังนั้นมันต่างกันตรงนี้ผมว่านะแต่ว่าจีนเนี่ยถ้าอาจารย์บอกจีนกำลังลอกเรียนแบบอเมริกาในทุกรูปแบบของการทำโปรแพร่ด้าของการสร้างความนิยมของการเข้าไปมีบทบาทในสังคมต่างๆทางด้านเศรษฐกิจวิชาการเศรษฐวัฒนธรรมเนี่ยจีนก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะคุณไม่สามารถควบคุมโดยเฉพาะความคิดได้นะถ้าคุณคาดหวังว่าคุณให้ตังค์แล้วเขาต้องคิดแบบคุณเนี่ยผมว่ามันจะเกิด backlash มันจะเกิดแรงต้านกลับมาอย่างที่อเมริกาทำอเมริกาทำเนี่ยตอนที่อเมริกาออกตังให้เด็กไปเรียนเนี่ยต้องไม่ใช่ตั้งประเด็นตั้งธงไว้ว่าคุณต้องมาเชียร์อเมริกานะคุณมีโอกาสได้เรียนคุณมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนคุณจะได้วิเคราะห์อะไรต่างๆนานาได้ดีขึ้นหรือได้แบบระดับมาตรฐานสากลมากขึ้นทีนี้จีนมาตรฐานจีนเนี่ยสากลแค่ไหนไอ้ตรงนี้ที่น่าสนใจในเรื่องวิธีคิดสมมติได้ทุนเด็กไปเรียนมหาวิทยาลัยจีนต่างๆแล้วเด็กไทยไปเรียนจีนหรือเด็กสิงคโปร์เด็กมาเลเซียเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าเด็กจีนเด็กไทยเด็กสิงคโปร์ก็ต้องเห็นแง่บวกแง่ลบของสังคมจีนใช่ไหมคุณจะไปห้ามเด็กเหล่านี้ไปจริงๆเป็นประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากเลยครับก็คืออะไรฮะก็คือว่าคุณใช้ถ้าเกิดคุณใช้วิธีแบบนึงเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คุณคิดใช่ไหมครับมันอาจจะเกิด backlash แล้วจริงๆตัวอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยคืออะไรครับคุณฤทชัยเช่น Belt and Road เนี่ยถูกไหมเราบอกว่าจริงๆสงครามการค้าคืออะไรสงครามการค้าก็คือ backlash จาก Belt and Road ถูกไหมฮะเพราะว่าพอออกไปโปรโมต Belt and Road นะครับออกไปบอกว่าโอ้โหจะทำโน่นทำนี่นะครับฝรั่งก็บอกว่าอะไรครับฝรั่งก็บอกว่าเอ้ยน่ากลัวนะมันเป็นภัยคุกคามใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยตัวอย่างชัดเจนนะครับเราบอกว่าแต่อันเนี้ยผมคิดว่าเขาก็รับฟังนะคือผมคิดว่าเราถ้าเราพูดนะครับแล้วเราช่วยกันพูดเนี่ยแล้วก็ช่วยกันที่จะอธิบายว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณมากกว่านะครับถ้าว่าคุณไม่ได้ทำในลักษณะของการครอบงำนะครับทางความคิดเนี่ยเพราะว่าการครอบงำทางความคิดเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันเกิดกระแสต้านได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์นะครับผมว่าไอ้พวกเนี้ยเขาก็รับฟังนะครับมันมีจุดหนึ่งก็คืออะไรฮะสมัยก่อนในจีนเขาจะรู้สึกว่าอะไรคนจีนไปเรียนเมืองนอกคนจีนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ข่าวร้ายเรื่องบ้านฉันใช่ไหมเพราะว่าสื่อตะวันตกนี่มันเป็นอะไรฮะมุมลบใช่ไหมใช่มันก็เริ่มมีกระแสว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะครับเมืองจีนจะต้องบุกเอาข่าวดีนี่ออกไปเป่าประกาศบ้างนะครับใช่แต่จริงๆเราบอกข่าวอ่ะมันมีทั้งสองมุมคุณสุทธิชัยใช่ไหมมันก็คือว่าอะไรครับผมว่ายิ่งในโลกยุคใหม่นี้เราจะต้องยิ่งที่จะเรียนรู้ที่จะมีวิจารณญาณในการรับสารของทั้งสองฝ่ายนะครับใช่ใช่นี่แหละน่าสนใจมากฉะนั้นก็ทำให้เราต้องจับตาดูทั้งด้านตะวันตกแล้วก็ด้านตะวันออกจีนแล้วก็อย่ามองข้ามญี่ปุ่นอินเดียนะครับผมว่าบทบาทของจีนอินเดียในแง่ของแนวคิดใหม่ๆเศรษฐกิจก็สำคัญสำหรับเราโดยเฉพาะสำหรับไทยนะผมมองว่าเราต้องกระจายความสัมพันธ์เราไปในประเทศต่างๆมากขึ้นไม่ใช่แค่จีนกับอเมริกานะจริงๆระหว่างกลางเนี่ยมีอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับแม้กระทั่งตะวันออกกลางผมคิดว่าล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบโลกใหม่ทั้งสิ้นถ้าไทยเราห่วงแต่สองด้านเนี่ยเราจะลืมไปว่าเรามี leverage คือเรามีโอกาสที่จะสร้างอำนาจต่อรองเนี่ย
ในแง่มุมต่างๆอย่างอินเดียญี่ปุ่นเขาก็อยากคบกับเรานะเพียงแต่เราเนี่ยไม่มีความชัดเจนและยังมีอคติบางเรื่องมีคอน perception ที่ผิดๆเกี่ยวกับเช่นอินเดียเป็นต้นซึ่งน่าเสียดายเพราะว่านั่นคืออีกจุดหนึ่งที่แม้กระทั่งจีนอเมริกายังต้องแคร์อินเดียเลยแต่เราเองกลับไม่ค่อยใกล้ชิดเท่าที่ควรใช่ไหมครับจริงๆเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่แล้วว่าอะไรครับหมายถึงว่าเออเราบอกว่าอะไรครับจีนสหรัฐนี่เขาแข่งกันเขาเป็นสองขั้วอำนาจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะรับมือกับสองขั้วอำนาจเนี่ยก็คืออะไรครับเราหาขั้วอำนาจอื่นๆใช่ไหมครับมาร่วมกันถ่วงดุลมาร่วมกันสร้างอำนาจต่อรองใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะเนี่ยผมว่าอะไรโลกของคนไทยนี่มันจะต้องเปิดตาให้กว้างที่ไทยใช่นะครับไม่ใช่แค่ทั้งจีนสหรัฐแต่ว่าแน่นอนว่าเราบอกว่ามันเป็นโลกพหุนิยมใช่ครับนะครับคือจริงๆเนี่ยเทรนด์โลกเนี่ยที่มันเปลี่ยนมากนะครับก็คือมันกำลังจะหมดยุคของการนำเดี่ยวของสหรัฐเนี่ยอันนี้คือผมคิดว่าในสหรัฐเองก็เห็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นโลกของหลายขั้วอำนาจนะครับแน่นอนเราบอกว่าขั้วหนึ่งเนี่ยที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็ท้าทายสหรัฐเนี่ยคือจีนนะครับแต่จริงๆมันก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่แต่เดิมเราให้ความสนใจน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียรัสเซียนะครับพวกนี้เราก็จะต้องพยายามที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็อะไรครับร่วมกันสร้างอำนาจต่อรองนะครับดีครับครับขอบคุณมากดร. อาร์มที่เช้าวันนี้มาเล่าเรื่องของพรรครบสหรัฐกับจีนแล้วก็เราขยายความไปถึงด้านอื่นๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยด้วยนะครับครับติดตามต่อไป impeachment สงครามการค้าเลือกตั้งอเมริกาทั้งหมดนี้มีส่วนสำคัญทั้งสิ้นแม้กระทั่งเอาเรื่องสั้นๆหน่อยเรื่องซินเจียงเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์เท่าที่ข่าวได้รับทราบทั้งข่าวจากจีนแล้วก็ข่าวจากตะวันตกและข่าวที่รับทราบเนี่ยตกลงมันคืออะไรกันนะมันเป็นค่าย labor camp จริงหรือว่ามันเป็นการอบรมทักษะสำหรับจีนก็มันหนังคนละม้วนเนี่ยคุณสุริชัยอ่านข่าวตะวันตกก็เป็นเรื่องนึงอ่านข่าวจีนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ไหมเอาเป็นหลักกฎหมายหน่อยก็ได้ครับก็คือว่าจีนเนี่ยมันมีระบบนะครับมันมีระบบที่เรียกว่า re-education through labor นะครับก็คือการฝึกอบรมคือสมมติว่าอะไรฮะคนที่ทำผิดกฎหมายเล็กน้อยเนี่ยไม่ถึงกับโทษอาญาเนี่ยคนจีนเขาจะไม่เอาไปเข้าคุกเขาก็จะเอาไปเข้าอะไรฮะโรงเรียนฝึกอบรมเนี่ยนะครับทีเนี้ยไอ้คำเนี้ยเวลาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับอะไร labor camp ใช่ไหม labor camp ใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นค่ายกักกันไหมแต่พูดค่ายกักกันคือผมว่าค่ายกักกันมันไม่ถึงระดับนั้นหรอกนะครับแต่ว่าถามว่าอะไรฮะถามว่ามันอะไรมันคือผมว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะก็อะไร สุดขั้วทั้งคู่อ่ะนะครับคือมันไม่ได้ดีแบบที่ฝ่ายจีนบอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้โหเป็นค่ายกักกันแบบอะไรสงครามโลกแบบที่สื่อตะวันตกบางรายบอกนะครับความจริงมันก็อยู่ประมาณว่ามันแต่ว่ามันคงจะมีประเด็นที่อะไรมันซับซ้อนอ่ะนะเรื่องสินเจียงคุณสุริชัยมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นการก่อการร้ายนะครับแต่ว่าพอจีนมาจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็อะไรด้วยวิธีการจัดการของจีนเนี่ยมันก็สร้างความกังวลในเรื่องสิทธิมนุษยชนครับ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 ถ้าภาษาแต่ผมยังไม่เคยไปลงพื้นที่เลยจีนเจียงคุณสุริชัยเคยไปไหมครับเคยครับเคยไปแต่ว่านานและพอสมควรจีนเจียงคือถ้าลงไปก็จะเป็นบริเวณที่ไม่เหมือนกับจีนอื่นๆเลยน่าสนใจมากอาจารย์ควรจะไปลงพื้นที่น่าสนใจมากคือทิเบตกับจีนเจียงเนี่ยเป็นสองมณฑลที่น่าศึกษามากๆว่าจีนเนี่ยต้องพยายามแค่ไหนในการที่จะบริหารสองมณฑลนี้ต้องยอมรับว่าจีนก็หนักเหนื่อยแต่ทำอะไรไม่ได้มากและไม่คอนโทรลก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ไม่ปล่อยก็ไม่ได้นี่คือสิ่งท้าทายมากสำหรับจีนและแน่นอนตะวันตกก็มีมาตรฐานหนึ่งแต่ว่าจีนก็ต้องเชื่อว่า law and order ต้องมาก่อนแล้วก็เอาเศรษฐกิจเข้าไปช่วยสร้างทางรถไฟนะส่งคนจีนเข้าไปอยู่โอกาสให้ธุรกิจให้ทุนเป็นพิเศษทั้งจีนทำเยอะนะจีนเนี่ยต้องการที่จะพิสูจน์ว่าฉันพัฒนาดินแดนเหล่านี้ได้และของเก่าๆทั้งหลายแหล่เนี่ยจีนต้องการบอกว่าถ้าปากท้องคุณดีแล้ว
คุณก็คงจะไม่มีปัญหามั้งเรื่องความเชื่อทางศาสนาเรื่องความเชื่อจะแบ่งแยกต่างๆนั่นนะดังนั้นมันละเอียดอ่อนสำหรับจีนแต่ตะวันตกก็ต้องมองแบบตะวันตกนะครับซึ่งน่าสนใจอย่างและทิเบตก็คล้ายๆกันแต่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นศาสนาแบบพุทธของซินเจียงเป็นศาสนาอิสลามใช่ไหมนี่เขาเจอสองความท้าทายหนักเลยนะสำหรับจีนเนี่ยไม่เก่งจริงเนี่ยเอาไม่อยู่นะใช่ไหมต้องมีเราเลยบอกว่าอะไรครับเราเลยบอกว่าปีหน้านี่มีแต่เรื่องสนุกใช่ไหมครับคุณสุริชัยสงครามการค้ารอบต่อไปเป็นยังไงนะเฟสสองเฟสสามนะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ไหมครับกฎหมายซินเจียงนี่ใช่ไหมกำลังจ่ออยู่ใช่ไหมครับฮ่องกงแล้วจริงๆเนี่ยฮ่องกงเมื่อวานเนี่ยที่พรรคเดโมแครตดีเบตเนี่ยก็คือพูดเรื่องนี้ซินเจียงฮ่องกงเนี่ยออกมาสองคำเนี่ยบ่อยมากเลยนะครับบอกว่าไม่ได้แล้วนะฮะจีนเนี่ยแล้วเราบอกว่าโอ้โหโลกเรานี่ยังมีครับผมสงสัยว่าผู้สมัครเดโมแครตทั้งหลายที่ดีเบตเรื่องฮ่องกงกับซินเจียงเนี่ยเข้าใจแค่ไหนทำการบ้านแค่ไหนด้วยนะอาจจะมีทีมสตาฟที่บรีฟให้นะแต่ว่าทั้งหมดผมไม่เห็นมีใครที่กลับมาแถวเอเชียเท่าไหร่นะอลิซาเบธวอร์เรนเบอร์นีแซนเดอร์สมากระทั่งโจไบเดนเนี่ยก็ไม่ได้มาเอเชียไม่ได้สนใจเอเชียเท่าไหร่นะความจริงครับก็คือมันค่อนข้างเป็นเรทอริกนะฮะก็คือเป็นตามที่ต้องการว่าฐานเสียงคงต้องการฟังแบบนี้ว่ามันยังไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แล้วแคทเนี่ยค่อนข้างจะสนใจเรื่องภายในประเทศมากกว่าใช่ใช่ไหมก็คือเรื่องว่าจะไปกระจายความเหลื่อมล้ำภายในประเทศยังไงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นมิตรกับปีน่ะนะครับใช่ฉะนั้นปีหน้าเราควรจะไปตั้งวงคุยกันที่ฮ่องกงไหมน่าสนใจนะฮ่องกงใช่ครับใช่ครับใช่ครับซินเจียงมาเก้าเป็นไงมาเก้า20ปีเมื่อ2วันก่อนนี่โอ้โหสีจิ้นผิงไปร้องเพลงที่นั่นเลยนะไปถึงมาเก้าเลยนะฮะสีจิ้นผิงอยากให้ฮ่องกงนะเรียนแบบมาเก้านะครับแต่เราบอกว่าเนี่ยแหละหนังม้วนยาวมีอะไรบ้างคุณสุริชัยหนังม้วนยาวข้อที่1สงครามการค้าข้อที่2ฮ่องกงนี่ยาวแน่นะครับครับแล้วก็ข้อที่3นี่ก็คืออะไรครับการต่อสู้ระหว่างจีนกับสหรัฐนี่ยาวแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วเลือกตั้งอเมริกาปีหน้าครบรอบ45ปีการสร้างสัมพันธ์ไทยจีนด้วยอาจารย์ปีหน้า45ปีครับก็น่าสนใจว่าไทยความสัมพันธ์ไทยจีนก็น่าจะมีการถกแถลงกันให้ครบทุกมิติด้วยผมว่าอย่างที่อาจารย์ว่าตอนหลังจีนก็ฟังมากขึ้นนะเปิดใจมากขึ้นในการฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจีนบทบาทของจีนต่างๆคือผมเชื่อว่าเขาก็คนรุ่นใหม่ของเขาหรือว่าผู้นำรุ่นใหม่เขานักการทูตรุ่นใหม่เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าเขาก็ต้องฟังมากขึ้นซึ่งมันก็เราต้องถือจังหวะนี้ครับที่จะให้ความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการวิชาการด้านเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมีมิติที่มันกว้างกว่าแค่เราไปขอให้เขาซื้อยางพาราขอให้เขาซื้อข้าวเมื่อแต่ก่อนใช่ไหมเหมือนกับทรัมป์บอกใช่ไหมว่าแหมจะมาซื้อถั่วเหลืองซื้อหมูไม่พอนะครับต้องปรับโครงสร้างต้องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ก็ว่ามีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจีนกับไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วก็มีการมาถกกันว่าประโยชน์เด็กนักศึกษาเด็กไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากการไปอยู่กับจีนเด็กจีนมาเรียนที่ไทยจะได้เข้าใจไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยมันต้องเปิดสู่ two-way communication ในระดับประชาชนระดับนักศึกษาระดับคนรุ่นใหม่ด้วยนะผมว่าครับแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์อาร์มครับที่ได้พูดคุยอย่างสนุกสนานได้สาระแล้วก็ช่วยให้เราคิดมองปีใหม่ต่อไปความสัมพันธ์ไทยกับจีนกับสหรัฐนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อาร์มครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับคุณสุริชัยปีหน้าคุยกันต่อครับปีหน้าคุยกันต่อครับสวัสดีครับ